มิสเตอร์ไดโนเสาร์ช่วยคนแก่ระหว่างซ้อมรับมือการโจมตีทางอากาศมีการบันทึกภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่ามิสเตอร์ไดโนเสาร์โดยสื่อไต้หวันที่วิ่งไปมาบนถนนในชุดไดโนเสาร์ขณะที่มีการซ้อมรับมือการโจมตีทางอากาศในภาคใต้ของไต้หวันเมื่อวันที่21เมษายนชายแซ่เกาพนักงานร้านชาไข่มุกวัย29ปีเผยว่าเขาอยากจะเป็นไดโนเสาร์มาตั้งแต่เด็กเขาซื้อชุดไดโนเสาร์มาจากเว็บไซต์เท้าเปล่าเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ของจีนเขากล่าวว่าในระหว่างการฝึกซ้อมเขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งเดินช้าๆอยู่ข้างนอกด้วยความอยากจะช่วยเธอในขณะที่สวมใส่ชุดสุดโปรดเขาก็เลยวิ่งไปหาเธอแต่หญิงชราอาจจะตกใจกลัวที่มีไดโนเสาร์วิ่งมาหาเธอก็เลยรีบวิ่งหนีไปคุณไดโนเสาร์รายนี้ถูกจับในภายหลังเนื่องจากละเมิดกฎของการซ้อมการโจมตีทางอากาศซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะถูกปรับถึง 163,000 บาทคุณผู้ฟังคิดว่าคุณไดโนเสาร์ควรจะถูกปรับหรือเปล่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ